surprise, motherfucker. เอานะครับคราวนี้ผมจะเล่นแบบจริงจังแล้วนะครับจริงจังและจริงใจนะเพราะจากพาร์ทที่แล้วนะเล่นได้คุ้นโง่เลยไปติดอยู่ในเรือแล้วก็จมน้ำขาดอากาศตายนะเหมือนปลาจมอยู่ในอ่างยังไงอย่างนั้นแล้วเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการไปหาเศษซากพืชซากสัตว์ซากเรือบนเกาะแห่งนี้นะครับเดี๋ยวขอเอาไปเกยตื้นก่อนประมาณนี้แหละโอเคซึ่งมีคนบอกนะว่าผมนี่เล่นคลิปสั้นไปหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีช่วงนี้งานเยอะนะแค่ผมแค่มาอัพคลิปนี้ก็ถือว่าแบบโอ้มีเวลาสุดๆแล้วแหละนะโอเค เจอเรือโอ้เข็ดกับเรือเลยเนี่ยพอเห็นเรือแล้วโอ้ไม่อยากลงเลยครับเปิดประตูครับนี่อาหารกระป๋องนี่มันหายากขวานเริ่มต้นที่ดีเข็มทิศโอ้โหผมว่าโอเคผมขอจบคลิปเลยไม่ใช่อุ๊อะจะอะไรครับเครื่องยนต์เหรออะไรเนี่ยอ๋อปิดปึ๊บขึ้นก่อนโอ้เริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นมาแล้วก็ได้ของดีเยอะแยะเลยได้เครื่องด้วยนะเอนจินเครื่องยนต์นะผมว่าเนี่ยมันอาจจะมีการสร้างเรือก็เป็นได้ละมั้งครับเนี่ยพร้อมกับอาหารนะอาหารกระป๋องรู้สึกว่านั่นไงนึกแล้วต้องกินต้องเปิดก่อนนะครับเปิดโดยใช้มีดได้ปะมีดเจือนโอ้โหออกเป็นอย่างนี้เลยโอ้รสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยเก็บไปกินทีหลังดีกว่านะเข็มทิศนี่ผมบอกตามตรงนะผมดูไม่เป็นครับเพราะงั้นมันจะไร้ประโยชน์มากถ้ามันอยู่กับผมเนี่ยนะครับเรามาดูบนเรือนี้ต่อนะจะมีของโอลิเชตโอเคขึ้นมาแล้วเป็นอะไรนั้นเรามาทายกันดูครับเยี่ยมเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งงั้นก็เก็บไปเลยเอานะผมว่าที่เรือนี้ต้องมีอีกสักกล่องสองกล่องนะไม่งั้นมันจะไม่คุ้มค่าครับผม มันจะไม่คุ้มค่ามันจะคุ้มอะไรแล้วเนี่ยนี่ครับรูมรณะเข้าทีนี้ตายหากันเลยเดียวเฮ้ยงั้นก็ไปที่เรือเศษซากเรือนั้นต่อครับมันต้องมีแน่นอนมันไงกล่องเปิดจะเอโอ้สกอตเทปจะเอาไปทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อหินก็ตกใจนึกว่าอะไรนะครับโอเคผมว่าเราจะเริ่มตั้งต้นที่เกาะนี้นะครับเข็มทิศนี่ผมว่าน่าจะเอาไปใช้บอกตำแหน่งได้นะมั้งนะอยู่ที่เกาะนี้อยู่ที่ประมาณทิศไหนวะเอ็นนี่เหนือป่ะ โอ้ดูไม่เป็นน้อยว้าคือเจอต้นไม้เล่นเลยแสดงความหงุดหงิดออกมาเห็นได้ชัดนะครับเจือนต้นไม้ เจือนต้นไม้ผมว่าเรามาสร้างแคมป์กันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกเดี๋ยวเกมนี้จะมืดไวมากเนี่ยเพิ่งจะ9โมงเช้าอ่ะ10โมงแล้วอึ๊บนะครับซึ่งการตัดนี้ผมรู้สึกระเอือมากกันเลยทีเดียวซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมจะเล่นสักครึ่งชั่วโมงไปเลยเลยนะฮะเอาแบบชดเชยสุดๆโอเคกด E ลืมไปครับลืมเอาไม้ทิ้งไว้ตรงนี้ละกันนะครับมองเห็นง่ายโอ้จะขวานนะขวานผมว่าตัดส่วนหัวก่อนดีกว่านะรู้สึกเกะกะลูกหูลูกตาไงไม่รู้โอ้ยได้แล้วอันนี้นะครับส่วนผสมในการทำแคมป์นะเป็นที่อยู่อาศัยนะซึ่งทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่หักแล้วเหรอทำไมมันเนียนยังผิวมันช่างเรียบเหลือเกินเก็บมาครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก็เทปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมนะครับผมเพราะงั้นวางไว้ตรงนี้แหละได้เข็มไฟแล้วแต่เดี๋ยวก่อนไม่เอาก่อนนะครับ
เออกินคอคอนัทก่อนดีกว่านะตอนนี้หิวแล้วกินคอคอนัทต่อเก็บมาครับเก็บมาครับแล้วก็แดกกินน้ำก่อนครับเฮ้ยเสียงมันดิ้นแล้วเหรอยังว่าเคี้ยวเป็นแอปเปิลอีกต่างหากนี่ครับแล้วก็เจือนอีกทีนะครับก็จะกลายเป็นนี่เป็นเนื้อมันนะเป็นเนื้อเยื่อมันเนี่ยกินได้แอปเปิลจนได้ผมเสียงแอปเปิลเสียงมันแบบแอปเปิลเนี่ยเคี้ยวแบบกรอบกรอบแต่ไม้ก็เยอะเนี่ยโอเคโอ้เกี่ยวแล้วเนี่ยไปแคมป์ไฟนะต้องหาเชือกแล้วจะคราฟได้เยอะกว่านี้แน่นอนเอ้ยอะไรอ่ะตรงนี้เราค้นยังหว่ามีของไหมมีของเปล่าอ๋อคนแล้วคนแล้วต้องเปิดไว้นะครับจะได้ไม่สับสนแล้วก็หาหินเราจะไปจ้วงปลากันนะครับจ้วงปลาจ้วงปลาเดี๋ยวนะต้องหาเชือกก่อนครับมันชื่ออะไรนะยักษ์ข้อแบบยักษ์ข้อเก็บถังไปด้วยหินด้วยอาชีพอันนี้ทิ้งไว้แล้วกันนะครับถังนี้ผมไม่รู้ว่าใช้อะไรได้นะที่รู้ก็คือมันตักน้ำได้ครับผมแค่นี้เนี่ยตักนี่ตักแล้วก็แดกอ้าวแล้วจะแดกทำไมล่ะครับโอ้ลดไป2เลยเฮ้ยปลาดาวนี่คงกินไม่ได้ครับปูนะครับไม่เอาดีกว่ามีสารอาหารน้อยสารอาหารน้อยนี่มีป่ะอุ้ยมีเราชอบกล่องเปิดสลดใจนิดนึงนะครับน่าผิดหวังอย่างแรงมีน้ำกระเซ็นด้วยอึ๊บก็หายไปได้มั้งโอเคเก็บไม้ไปด้วยเต็มครับมัดอ๋อไม้เต็มโอเคมีไหมหินนู่นอึ๊บเก็บไม่ได้แล้วว่า1ช่องจะเก็บได้4ชิ้นเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไปวางแล้วก็คราฟผมจะคราฟหอกนะครับเป็นที่ตกปลาแบบเอ้ยที่จับปลานะเนี่ยเอาหินมาผ่าครึ่งครับผ่าครึ่งฝันกับนี่จะหลุดมั้ยเนี่ยหลุดอุ้ยโอเคและส่วนผสมสุดท้ายก็คือยกข้อโอ้อย่าบอกว่าเกาะนี้ไม่มีนะผมนี่เครียดเลยอันนี้มีอุ้ยตกใจเห็นว่าไม่มียกข้อโอเคแต่ว่ามันน่าจะมีโปเตโต้บ้างดิอาหารสำรองอะสำรองครับโปเตโต้ no โปเตโต้จะปีนทำไมเนี่ยเก็บไม้ไปก่อนก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็ไปคาบแคมป์ไฟกันไม่มีมันฝรั่งจริงเหรอวิเกาะนี้แปลกครับไม่มีมันฝรั่งมันช่างหาได้ยากยิ่งโอ้แล้วก็คาบโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนี่ครับจะเดี๋ยวอยู่ไหนแหละไหนแล้ววะไอ้จะแอบอะไรนะโอเคจ้วงไม่เอาไม้ครับดูสิแฮมเมอร์โอเคเอาแฮมเมอร์ก่อนแล้วก็สร้างพื้นบ้านนะครับเราจะเอาสักขนาดไหนดีขนาดนี้ดีไหมขนาดจะเอาไปทำไมผมอยากเอามันสูงๆครับแล้วก็ได้กระโดดขึ้นจากหินนี้ได้เหมือนกับเป็นการดูวิวไปด้วยแต่วางไม่ได้ไอ้ตรงนี้เหมือนจะวางเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ไหนครับเมื่อกี้เหมือนวางได้อาจจะนี่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเคได้แล้วจากนั้นก็เอาไม้มาอีกนะเอาเจาะกดปิดออกน้อยเดี๋ยวของเต็มอยู่ทิ้งไปก่อน
1 2 3 4วางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาค้อนมาฮะแล้วก็ทำเป็นเสาครับผมเสา4เสาอีกเสาหนึ่งแล้วแล้วก็อันนี้ด้วยอ้าวครับไม่ได้เหรอต้องทำไงอ่ะต้องใช้เชือกด้วยป่าเนี่ยน่าจะต้องใช้เชือกด้วยละมั้งครับอ๋อคงไม่อ๋อนี่ไงโอเคได้แล้วไหนครับกำแพงอ๋อนี่แหมโอเคโอ้โหใช้โคตรเยอะไม้นี่หมดเลยโอ้ my god โอ้ my godโอ้โหเกลี้ยงเลยยังเหลืออีกตั้ง3ด้านเอ้ยอีก2ด้านกับเพดานอีก1โอ้ต้องตัดใหม่อีกแล้วเนี่ยนะครับต้องตัดครับไม่เป็นไรครับเรามีขวานดีนะครับตัดสักประมาณ8ครั้งมั้งนะเพราะถ้าเป็นขวานที่เราคราฟแบบลวกๆเนี่ยจะตัดประมาณ11ครั้งนะฮะแต่อันนี้ใช้8ครับต่างกันแค่3มันคงไม่ต่างกันมากเดี๋ยวผมจะนับนะครับนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลืมคำนะครับอ๋อแปดลืมแปดมาสร้างอีกหนึ่งกำแพงปุ๊บจับนี่โอเคเกลี้ยงครับผมแปะแล้วก็อีกหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเพดานโอเคเก็บแปะเต็มอาหารหิวยังหิวแค่หลอดเดียวคงไม่ต้องกินละมั้งครับกินปลาไปก่อนก็ได้ที่วางไม้ก็นี่มาโอเคปั๊บดิบปั๊บแล้วก็ครับมาติดยากจริงๆถ้ามันลงล็อกเนี่ยได้แล้วอาจารย์จริงแล้วมันต้องให้เห็นทะเลสิแต่ก็ช่างต้องตัดต้องหาไม้อีกหาไม้อีกประมาณสัก2ไหมเอาสัก4แล้วกันนะเผื่อไว้เพื่อสร้างเพดานไหนวะตะเวนหาไม้ขี้เกียจตัดแล้วไม้ครับ3แล้วปึ๊บโอเคครับวางไม้อุ้ยไม้บักอ้าวสร้างไม่ได้เราต้องใช้อันนี้ยังไม่พอแล้วมั้งครับนี่คือต้องตัดอีกแล้วเหรอเร็วกลัวผีไม่มันมืดเข้าใจไหมตอนค่ำเนี่ยมันจะมืดมากถ้าไม่มีแสงจันทร์เนี่ยนะมันจะมืดมืดแล้วก็ครับนี่แปะอบอุ่นถ้ามีแคมไฟกว่านี้นะมีแคมไฟเอาวางนี้ก่อนไม่จำเป็นตัดส่วนที่เหลือมาเดี๋ยวเราจะไปเกาะอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านมานานๆครั้งครับจริงๆบ้านนี้แทบจะไม่จำเป็นต้องสร้างเลยเนี่ยเพราะว่าเราต้องย้ายเกาะไปเรื่อยๆเนี่ยเกาะนั้นอยู่ใกล้สุดครับจำไว้ตรงที่มีคอโคนัทร่วงลงมาเยอะๆโอเคแล้วก็แคมป์ไฟคงไม่ต้องตรงนั้นหรอกนี่อ้าวไม่ได้เหรอโอ้ใช้ไม้กี่อันเนี่ยตอนนี้เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับเพราะงั้นก็เกือบเช้าแหละแต่เราจะย่างปลามาเด็กก่อนเฮ้ยมันจะวางตรงนี้เมื่อกี้มันแหลกโอ้โหเรียบร้อยเลยแต่ก็วิวดีเหมือนกันเนี่ยวิวดีจุด
ลาปลาหน่อยนะลาปลาหน่อยอาหารกระป๋องนี้เราเก็บเอาไว้กินนะครับเฮ้ยปูไม่เอาครับเอาปลาเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยปลาซาดีนปลาจ้วงแหมไอ้ปลาแล้ว